สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะพี่เล็กได้ดูคลิปหนึ่งนะคะที่เพจภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเกี่ยวกับดร.เกริกมีมุ่งกิจนะคะท่านผันตัวเองนะคะคือท่านเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะคะแล้วก็ผันตัวเองเนี่ยมาปลูกป่านะคะโดยท่านใช้ที่ดินที่ได้รับมรดกจากครอบครัวนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีที่ดินไว้ให้เนี่ยประมาณ35ไร่นะคะแล้วท่านก็มีพี่น้อง8คนก็ท่านก็จัดการมรดกแล้วก็แบ่งให้พี่น้องทุกคนเนี่ยเท่ากันนะคะแล้วท่านก็ขอเช่าที่ดินกับพี่น้องนะคะมาปลูกป่าในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการปลูกป่าจะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ยังไงแล้วป่าที่เราปลูกเนี่ยจะเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวลูกเราได้ยังไงพี่เล็กดูสองท่านนะคะก็คือดร.เกริกแล้วก็ครอบครัวหนึ่งอยู่ที่โคราชเดี๋ยวครอบครัวนี้เราจะคุยกันอีกต่อไปนะคะซึ่งสองไอเดียนี้พอพี่เล็กฟังดูแล้วแบบต้องรีบเด้งขึ้นมาจากโซฟาเลยว่าเฮ้ยต้องเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้อีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีรายได้แน่นอนก็คือขั้นของดร.เกริกนะคะท่านเลือกที่จะปลูกป่าตามแนวคิดของกรมป่าไม้ก็คือป่าแนวนอนเนี่ยท่านจะปลูกก็คือต้นแรกเนี่ยปลูกลงไปแล้วแนวนอนนะคะก็จะปลูกให้ห่างกัน4เมตรไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็แนวตั้งก็จะปลูกให้ห่าง2เมตร2เมตรแบบนี้นะคะแล้วช่องว่างที่เป็น4เมตรนะคะระหว่างแถวต้นไม้นั้นน่ะก็ใช้ปลูกพืชทำกินแล้วก็ทำขายได้อีกและก็อีกบทความหนึ่งที่พี่เล็กได้อ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าสร้างรายได้1ไร่1ล้านนะคะอยู่ที่โคราชนะคะคุณทวันรัตน์คำกลางนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณพี่ทวันรัตน์นะคะมีความชื่นชอบในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้นะคะแล้วก็ได้ที่ดินนะคะจากคุณพ่อคุณแม่มาเหมือนกันคือเริ่มต้นเนี่ยปลูกป่าด้วยความรักนะคะปลูกโดยไม่คิดว่ามันจะสร้างกำไรโดยตอนนั้นก็ทำอาชีพค้าขายอยู่กับสามีนะคะทีนี้พอป่าเริ่มโตขึ้นทั้งสองท่านก็เริ่มที่จะจัดระเบียบแล้วก็แบ่งหน้าที่ในเรื่องของป่าที่มันโตขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มจัดสรรที่ดินเนี่ยคือที่ดิน1ไร่พี่เขาปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด200ต้นนะคะ200ต้นแล้วก็แล้วพอพี่เขาเลือกที่จะปลูกแบบนี้เป็นไม้แบบใช้เวลาปลูกโตไม้โตเร็วนะคะไม้โตปานกลางแล้วก็ไม้โตช้านะคะไม้โตช้าจะเป็นไม้ที่ใช้ในการนำไปสร้างบ้านพวกไม้สักไม้ประดู่ไม้มะค่าพวกนี้นะคะที่10ปีขึ้นไปแล้วก็ไม้ที่โตปานกลางอย่างเช่นพวกกฐินนรงค์กฐินนรงค์เนี่ยก็สามารถนำมาทำฐานขายได้แล้วก็พวกพืชระยะสั้นก็คือจะเป็นพวกพืชที่สามารถที่จะโตเร็วแล้วก็เก็บผลผลิตขายได้เร็วอย่างนี้นะคะก็ทำให้ในทุกๆปีเนี่ยป่าที่ปลูกเนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณพี่ธวัชรัตน์และครอบครัวแกมีแนวคิดที่แบบว่าเจ๋งมากคือว่าก็มีลูก2คนใช่ไหมคะลูกก็คือปลูกป่าไว้ให้เขาพอเขาผ่านไป10ปีเนี่ยที่1ไร่เนี่ยก็จะสร้างรายได้ประมาณ1ล้านบาทอันนี้คือรายละเอียดเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านในบทความนี้เพิ่มเติมซึ่งพี่ชอบไอเดียนี้มากก็คือว่าตอนนี้พี่เล็กกำลังพยายามแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆที่จะหารายได้เพิ่มจากงานประจำถูกไหมคะให้กับพี่เองด้วยก็คือว่ารายได้จากงานประจำของเรางานเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะเป็นเงินเก็บเป็นให้เราเป็นกอบเป็นกำได้เพราะฉะนั้นต้องมีรายได้อย่างอื่นทีนี้เราตัวคนเดียวเรามี2มือ2เท้าเนาะเราจะแบ่งเวลาไปทำงานในสักกี่งานกันเพราะว่าถ้าทำมากๆร่างกายมันก็จะพังเอาทีนี้เรื่องการปลูกป่าก็เป็นแบบว่าไอเดียนึงแบบหันจบปิ้งขึ้นมาเพราะว่าคุณแม่พี่เล็กมีที่ซึ่งเป็นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าที่นาโคกที่ดอนเหมาะสำหรับการปลูกป่าต้นไอเดียนี้ยังไม่คุยกับคุณแม่แต่คิดว่าคุณแม่น่าจะโอเคเพราะว่าเราเอาต้นไม้เข้าไปปลูก
นึกถึงสภาพอากาศที่ร้อนที่เมืองไทยด้วยอาจเป็นเพราะว่าป่าไม้มันลดลงไหมรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยนำเข้าไม้เข้ามานะคะเมื่อก่อนเราส่งออกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องเอาไม้จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้เพราะว่ามันไม่เพียงพอนะคะถ้าเราจะปลูกยางพาราก็ไม่ได้ราคาแต่การปลูกป่าให้รายได้ทั้งคนปลูกให้สังคมก็คือป่าที่เราปลูกเนี่ยให้ความร่มเย็นนะคะลดปัญหาโลกร้อนถ้าเราทำปลูกกันแบบว่าทั้งประเทศอันนี้ส่วนตัวไม่คิดนะทีนี้วกกลับมาว่าไอเดียการปลูกป่าสร้างรายได้เนี่ยมันจะทำยังไงให้พี่เล็กได้ตอนนี้พี่เล็ก40ปีพี่เล็กเลือกพี่เล็กคิดอย่างนี้กลับไปเมืองไทยเอาซื้อพันธุ์ต้นไม้พันธุ์กล้าต้นไม้นะคะพี่เล็กเลือกแบบว่าปานกลางแล้วก็ระยะยาวไปเลยเพราะว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยเราอยู่ที่ต่างประเทศเราไม่มีเวลาไปดูแลเก็บผลผลิตขายได้เราก็เลือกระยะกลางกับระยะยาวปลูกทิ้งไว้นะคะอย่าคิดว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปช้านะ1ปีนี่เร็วมากเนี่ยก็เมษาจะผ่านเมษาจะเข้าครึ่งปีแล้วเราเอาต้นไม้ไปปลูกไว้10ปีเราอายุ50ไม้ที่เราปลูกโตขึ้นนะคะถ้าเราขายไม้ต้นหนึ่งนะคะโดยที่ไม่แปรรูปนะไม้สักจะขายได้ประมาณ5,000บาทต่อต้นแต่ถ้าเกิดว่าแปรรูปนี่ก็คือในลักษณะของเราอาจจะเราเลื่อยเป็นแผ่นเลื่อยเป็นแผ่นแล้วขายจะให้มูลค่าเพิ่มเป็นถึงหลักหมื่นด้วยกันเห็นไหมคะพอจะมองเห็นไอเดียไหมอันนี้พี่เล็กแบบว่าชอบอะเราคือตอนนี้มีที่ของคุณแม่เนี่ยมีสองแปลงก็คือที่ลุ่มที่นานอกตรงเนี้ยเหมาะที่จะทํามะพร้าวน้ําหอมเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยน้ํามันจะขังตลอดปีแล้วก็ดินเนี่ยมันจะเป็นดินเค็มดินตัวเนี้ยจะทําให้น้ํามะพร้าวน่ะหวานแล้วที่นาโคกซึ่งเป็นที่ดอนค่อนข้างแห้งแล้งเนี่ยค่อนข้างแห้งนะคะที่สูงเนี่ยเราก็ปลูกไม้ยืนต้นอย่างที่พี่พูดไปผ่านไป10ปีพี่ต้องเกษียณให้ได้ภายใน10ปีนี่คือเป้าหมายนี่คือ goal my goal นะคะ10ปีเราจะต้องมีรายได้จาก2อย่างนี้คิดว่าจะเอามะพร้าวน้ำหอมไปลงไว้เอาพันกล้าต้นไม้เนี่ยไปลงปลูกเป็นป่าไว้ผ่านไป10ปี2อย่างเนี่ยจะทำรายได้ให้พี่เล็กอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเก็บเงินจากงานประจำแล้วก็การทำรายได้ผ่าน YouTube แล้วก็เป็นออนไลน์คอร์สที่เพื่อนๆทำขายคอร์สออนไลน์ต่างๆเป็นการหาเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยสะสมกันไป10ปีรายได้มันจะต้องมาเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็พี่เล็กเอามาแชร์นะเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะวื้อเก็ตมีที่อยู่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะหรือว่าเป็นที่รกร้างแทนที่จะปลูกแบบปลูกอ้อยปลูกอะไรอย่างถ้าปลูกอ้อยโอเคมันก็ได้กำไรปลูกอ้อยปลูกปาล์มแต่ว่าพวกนี้เราต้องเก็บผลผลิตเขาแล้วคุณอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาไปทำเองใช่ไหมก็ใช้วิธีการปลูกป่าปลูกป่าพี่ชอบเพราะว่ามันทำให้ประเทศเราเมืองไทยน่ะมีป่าเพิ่มขึ้นมีสีเขียวเพิ่มขึ้นลดโลกร้อนนะคะได้ด้วยสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะหวังว่าก็จะเป็นไอเดียอีกไอเดียนึงนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยพอจะเห็นช่องทางในการสร้างรายได้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ